ฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่กับแตงโมวีดูสตอรี่นะคะวันนี้โมจะมารีวิวอันตราซาวด์ครั้งที่2ตอนอายุครรภ์20วีคให้คุณแม่ๆได้ดูกันนะคะหรือว่าเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนที่เตรียมพร้อมจะเป็นแม่นะคะวันนี้ก็นี่เลยโชว์กันเลยเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์นะคะที่โมอันตราซาวด์มานะคะซึ่งการอันตราซาวด์ครั้งนี้นะคะมันจะเป็นการอันตราซาวด์ที่แบบว่าละเอียดขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าพิถีพิถันขึ้นคือเช็คทุกซอกทุกมุมทุกอวัยวะเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีการตรวจภายในด้วยดูว่าผนังมดลูกเราอ่ะเป็นยังไงรกต่ำไหมแล้วก็ช่องคลอดเราอ่ะอยู่ที่กี่เซนก่อนคลอดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางคลินิกเอกชนนี้นะคะก็จะส่งข้อมูลของเราเนี่ยส่งตรงไปที่โรงพยาบาลที่เราฝากครรภ์เลยนะคะก็เรามาดูกันเลยว่าในนี้จะมีอะไรบ้างนะคะคือตอนไปตรวจเนี่ยแบบตรวจเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยนะคะคือตรวจละเอียดมากๆการเต้นของหัวใจตรวจอวัยวะนู่นนี่นั่นนะคะก็อันดับแรกก็คือจะได้เป็นรูปถ่ายนะคะนี่รูปถ่ายหน้าของลูกของเรานะคะซึ่งนี่ก็เป็นหน้าตาลูกสาวนะคะเห็นกันไหมเอ่ยไม่รู้จะหน้าเหมือนใครนะคะบางคนก็บอกว่าหน้าเหมือนแม่บางคนก็บอกหน้าเหมือนพ่อบางคนก็บอกว่าหน้าเหมือนทั้งสองคนเลยยังไงก็ได้นะคะขอให้ลูกแข็งแรงสมบูรณ์ครบ32ก็พอแล้วก็นี่ก็จะได้เป็นแผ่นที่เป็นรูปถ่ายนะคะ2แผ่นแล้วก็จะมีฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เขาถ่ายมาให้นะคะอันนี้เพื่อนๆคงไม่เห็นหรอกแต่ได้มาทั้งหมดนี่ได้มาทั้งหมด5แผ่นเลยนะคะคือเราเอาไปส่องไฟเนี่ยไปส่องกับหลอดไฟนะคะมันก็จะเห็นว่าเป็นกระดูกสันหลังเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาเป็นจมูกปากอวัยวะทุกอย่างหัวใจอะไรแบบนี้นะคะมีหมดเลยซึ่งเขาแบบตรวจให้ละเอียดมากๆนะคะซึ่งรีวิวครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าการตรวจครั้งที่2ในช่วง20วีคเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าสำคัญนะคะหมอคือหมอบอกว่าเราต้องตรวจว่าลูกเราอะแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ไหมการเต้นของหัวใจเป็นยังไงอวัยวะครบไหมมีการพัฒนาไหมโตตามวัยไหมนะคะซึ่งของโมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่โมไปตรวจอะคือโมไปตรวจตอน22สัปดาห์นะคะซึ่งมันไม่ควรจะเกิน20สัปดาห์คุณหมอบอกคือคุณหมอจะให้ตรวจเนี่ยในช่วง18ถึง20สัปดาห์แต่ช่วงนั้นอะคือเราจองไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วเราก็แบบเลื่อนไม่ได้ด้วยนะคะก็เลยต้องไปแล้วก็กลับมาถึงจะได้ไปอันตราซาวด์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดพบคุณหมอก็คือคุณหมอก็อธิบายว่าลูกเราเป็นยังไงตอนนี้ครรภ์เราเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่าก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างมีเลือดออกไหมเป็นตกขาวไหมแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอะไรแบบนี้ไหมแล้วก็มีปัญหาอะไรที่จะถามคุณหมอไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณหมอก็เช็คการเต้นของหัวใจแล้วอีกอย่างนึงที่โมจะแนะนำก็คือมันจะมีอุปกรณ์ที่ไว้ตรวจการเต้นของหัวใจลูกของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวโมจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆและจำเป็นสำหรับคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะคือการที่เราได้เช็คการเต้นของหัวใจลูกว่าเป็นปกติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อุ่นใจแล้วก็มันควรจะมีไว้ประจำตัวด้วยนะคะคลิปนี้ก็อยากจะมาแชร์และอยากมาเตือนเพื่อนๆนะคะว่าถ้าคุณหมออ่ะเขาให้ไปตรวจอันตราซาวด์ในช่วง18ถึง20วีคนะคะก็ควรไปตรวจตามนั้นนะคะไม่ควรให้เกินเหมือนโมนะคะแต่โมอ่ะมีความจำเป็นจริงๆนะคะก็คุณหมอก็เลยให้รีบไปตรวจเราก็รีบไปตรวจมากๆเลยโอเคนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ถ้ามีคำถามอะไรสงสัยนะคะเกี่ยวกับคุณแม่หรือว่าการตั้งครรภ์การดูแลตัวเองยังไงนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับคุณแม่คุณลูกเนี่ยโมยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้โมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการอันตราซาวด์
คันตอนอายุคัน20นี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเจอกันคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวโมจะเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกก็รอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย